พอเรามาดูคำถามน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19กันคุณเขาบอกคำถามแรกเนี่ยวัคซีนโควิด-19สามารถสร้างภูมิต้านทานให้กับเราได้หรือไม่เขาบอกโดยทั่วไปเนี่ยคุณไอเชื้อวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาผลิตกันเนี่ยเขาจะนำเชื้อโรคเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยละกันเขาจะนำไอ้เจ้าเชื้อโคโรนาโควิด-19เนี่ยมาทำให้มันอ่อนแรงที่ไม่สามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายเราได้เนี่ยนะฮะเอามาทำเป็นวัคซีนเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันจะไปสร้างภูมิต้านทานให้กับเรานั่นเองก็ทฤษฎีนี้มันก็เป็นเหมือนวัคซีนทุกๆอันพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเขาบอกข้อ2เนี่ยวัคซีนโควิด-19เนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเหมือนกันไหมคุณทุกวันนี้เขาบอกอย่างนี้ว่ามันมีประมาณสัก4ชนิด4ชนิดก็คือ1ชนิดแรกเนี่ยก็เป็นประมาณใช้เชื้อตายอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ว่าทำให้เชื้อมันอ่อนแรงก่อนทำให้เชื้อมันอ่อนแรงไม่สามารถแพร่กระจายในร่างกายเราได้นะครับไม่มีฤทธิ์แบบพูดง่ายๆก็เอาไปฉีดพวกนี้ได้แก่ชิโนฟาร์มชิโนแวคสองเนี่ยเขาบอกอะดีโนไวรัสเวกเตอร์วัคซีนเป็นเทคโนโลยีของไวรัสเวกเตอร์ได้แก่แอสตราเซเนกาสปุกนิกจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะฮะสามเนี่ยเทคโนโลยีของ mRNA อันนี้ได้แก่อะไรคุณโมเดอร์นาไฟเซอร์และที่สำคัญคือประเทศไทยกำลังผลิตคือจุฬาคอฟ19ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีของ mRNA สี่เนี่ยโปรตีนเบสวัคซีนนะก็เป็นการสกัดเอาโปรตีนของเปลือกไวรัสเนี่ยมาผลิตเป็นวัคซีนให้กับคุณตัวนี้ก็เป็นเรื่องของยี่ห้อของ Novavax ที่อยู่อเมริกานะครับ3เนี่ยเขาถามต่ออีกคุณว่าเมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกนั้นเนี่ยยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคหรือไม่ตอบว่าจำเป็นนะจำเป็นจะต้องในเมื่อคุณได้รับเข็มแรกเนี่ยภูมิคุ้มกันมันยังไม่ขึ้นหรอกมันยังไม่มาเท่าที่ควรมันอาจจะมาสัก20 30ไม่ถึง50ได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะติดและเสี่ยงมีเยอะคุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรการสวมแมสล้างมือเดินห่างต่อไปนะครับข้อ4เนี่ยก็ถามว่าทำไมมีคนเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19นะฮะเขาบอกโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อร่างกายได้รับวัคซีนก็สามารถมีเกิดผลข้างเคียงได้ตั้งแต่ผลข้างเคียงที่มีความรุนแรงมากเช่นเสียชีวิตนะบางคนก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นพวกนี้มันเป็นได้ทุกคนคุณมันอยู่ที่สภาพร่างกายและการตอบรับตอบสนองของวัคซีนด้วยนะครับข้อ5เนี่ยเขาถามว่าใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีนโควิด-19กลุ่มแรกเลยคุณคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพราะกลุ่มนี้มีความต้านทานต่ำนะกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวได้แก่เบาหวานความดันโรคอ้วนข้อ6เนี่ยเขาบอกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนี่ยแค่ครั้งเดียวเพียงพอหรือไม่เขาบอกอย่างนี้คุณว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหม่มากเลยไอ้วัคซีนโควิด-19 เนี่ยมันเพิ่งคิดค้นมาแล้วฉีดให้มนุษย์เนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณสักปีนึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าจะฉีดครั้งเดียวไหมหรือว่าจะฉีดทุกปีเหมือนไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็ต้องศึกษาติดตามต่อไปก็มาตอบคำถามยอดฮิตเผื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ติดตามมาต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ